หลวงพ่อเทียนจิตสุโภเรื่องอบายมุขคุกขังใจอบรมที่บ้านบุหมเทปรอ10และ11ลงซีดีเมื่อวันที่19เดือนมกราคม2542โดยพระพุทธญาณันทะภิกขุโยมก็ตั้งใจฟังผมตั้งใจฟังนี่มันจำได้ดีถ้าหากผมตั้งใจฟังจำบ่ได้แล้วก็พยายามฟังอย่าให้มันง่วงหลับง่วงนอนถ้ามันง่วงหลับง่วงนอนแล้วก็บ่ได้ข้อบ่ได้ข่มจิตเมื่อนี้เรามาพูดกันเรื่องปฏิบัติธรรมะตอนเช้าเนี่ยการปฏิบัติธรรมะนั้นบางคนก็เข้าใจบางคนก็ยังบ่เข้าใจบางคนเฮ็ดเพื่อเอาบุญบางคนเฮ็ดเพื่อข่มรู้มันรู้ที่อย่างพอสิว่าให้ฟังนี่มาปฏิบัติธรรมะนี่คือมาปฏิบัติเพื่อให้รู้ตัวเฮาสิมาแก้ปัญหาตัวเฮาการแก้ปัญหาตัวเฮานั่นก็คือแก้บ่ให้มันโกรธเกิดขึ้นบ่ให้มันหลงเกิดขึ้นถ้ามันมีโกรธมีหลงมีโลภเกิดขึ้นแล้วบ่มีการปฏิบัติธรรมะแบบนี้เนี่ยพอปฏิบัติธรรมะแบบนี้นั้นคือให้มันลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปลดน้อยลงไปถึงกับมันหมดเพิ่นว่าซั่นพระพุทธเจ้าเพิ่นสอนแล้วเฮาไปสอนในตรงกันข้ามบัดนี้คันผู้ใดปฏิบัติธรรมะแล้วบ่ต้องทํามาหากินนี่บ่ต้องซื้อบ่ต้องขายบ่ต้องเฮ็ดการบ่ต้องเฮ็ดงานเนี่ยคันคนฮู้ธรรมะนี่มันเข้าใจไปจังซั่นอันนี้บ่ซื้อแม่นนี่พระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนขยันขันแข็งทําการทํางานตามหน้าที่เฮาเคยว่ากันนี่ฉันทะความพอใจอยู่นี่วิริยะความเพียรจิตตะเอาใจใส่วิมังสาดำริตีตองอาจารย์ว่าเป็นภาษาคำพูดที่เป็นธรรมะหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าคนหนึ่งแต่ที่เป็นไทยว่ากับบุคคลจักแล้วเพราะว่าพระพุทธเจ้าตายไปนานแล้วสันทะพอใจคำว่าความพอใจคำว่าเรียกว่าสันทะก็ได้ความพอใจความพอใจในการในงานของเฮาเฮามีการมีงานเฮาต้องพอใจเฮาจึงทำถ้าเฮาบ่พอใจเฮาก็บ่ทำเป็นว่าคือพอใจทำคือการงานเฮาก็บ่ทิ้งพอใจทำมาเจริญสติมาทำความรู้สึกนี่ก็พอใจทำความพอใจนี่จะเป็นหน้าที่ที่ทุกคนทำได้คันพอใจทางผิดมันก็ทำไปในทางที่ผิดพอใจในทำถูกมันก็ทำไปในทางที่ถูกต้องดังนั้นที่เนี่ยพอนำมาเล่าให้ฟังมันเป็นของที่ทุกคนทำได้ทีแรกนี่ต้องทำให้รู้จักตัวเฮาคือว่าให้ฟังนั้นเบื้องต้นว่าให้ฟังหลายเทื่อแล้วบัดนี้เมื่อรู้จักตัวเฮาในความคิดของเฮามันจี้ยาวมันไหลไปตามความคิดอันนั้นหลงนั่นมันไปอยู่กับความคิดมันไม่ได้อยู่กับความรู้สึกมันมาทำนี่ให้มันอยู่กับความรู้สึกให้มันอยู่กับความรู้สึกของมันเคลื่อนไหวให้เขารู้สึกมันคิดให้เขารู้สึกความรู้สึกก็มันทำหน้าที่ของมันเป็นเอื้อนสัญญาเมื่อกับกุญแจคนเขาปิดไว้ถ้าเอาลูกมันสอดใส่แล้วบิดเบาๆมันก็ไข่ออกมาโลดอันนี้ก็คือการเฮาเฮ็ดจังหวะเดินจงกรมมันรู้สึก
มันคิดมันรู้สึกมันที่ไข่ตัวมันเองไข่ออกมากับเรื่องโทสะโมหะโลภะเนี่ยก็คอยจางไปหมดอันนี้เนี่ยเป็นการทำบุญอย่างสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาเพิ่นว่าการทำบุญให้ทานที่เป็นวัตถุนั้นมีน้อยที่สุดบ่คุ้มค่าเฮาเลยทาน100บาท1,000บาท10,000บาท100,000บาทที่ให้มันละข่มโกรธข่มโลภข่มหลงนี่บ่ละบ่ละแท้ๆบวชมาตั้งแต่น้อยๆจนเฒ่าจนแก่จนตายเนาเข้าลงก็ยังบ่ลดบ่ละเนี่ยบัดนี้ทำมาเฮ็ดอันนี้มาทำความรู้สึกตัวนี่มันคิดเฮาก็รู้ก็เห็นเข้าใจมันสามารถที่จะละได้อันนี้ว่าการทานธรรมยอมสนะทานทั้งปวงนะครับทานวัตถุนั้นทานได้ทุกคนแต่หากบ่เลิกอันนี้บ่ได้ทานบ่ได้หยิบยกเอาให้ผู้ใดอันแต่ว่าเฮาเห็นเพิ่นเอิ้นทานธรรมอันทานคำพูดเว้าสุฝันกับแม่นเฮาเสียสละอันนั้นเพิ่นได้อย่างที่ถูกต้องแท้มันฮักเสียสละได้ยากคันเมื่อเฮาเข้าใจแล้วอย่างมันเป็นมาก็สิทันรู้สึกตัวทันทีเฮาก็สิปล่อยสิวางทันทีเป็นจังซั่นอันนี้แหละทางที่ดีที่สุดแล้วก็ยังเฮ็ดให้เฮ็ดนาซื้อขายปลูกผักปลูกหญ้ากินได้อยู่คนคันบ่กินมันก็ต้องจ้อยต้องผอมต้องตายเพิ่นยังว่าให้ทุกคนทำการทำงานตามหน้าที่อันหน้าที่ของเฮานี่ทุกคนก็สิรู้เกิดมาแล้วมันต้องทำงานบ่ทำงานบ่ได้เพิ่นก็ว่าคนเอาเปรียบสังคมเป็นคนเกียจคร้านเพิ่นว่าซั่นเพิ่นบ่ให้เฮ็ดจังซั่นพระพุทธเจ้าจึงว่าให้ขยันมันเพียรเพิ่นว่าเฮาว่าขันติโสระจะคนเขาสร้างว่าขันติกับอดทนต่อการต่องานต่อแดดต่อฝนเนี่ยอดทนทำขันบ่อดทนนั้นการงานขบวนแล้วแดดตกแดดมาฮ้อนฝนตกมาหนาวการงานขบวนแล้วคนว่าจึงว่าอดทนอันนี้คือการตอนเช้าตอนเย็นมื้อสวยมันฮ้อนมื้อสวยมาตอนเช้าสบายตื่นมาก็ต้องลุกล้างหน้าล้างตาเขาแล้วก็แปรงฟันหมดหรือจีแปรงฟันก่อนก็ได้ให้จังไหนก็ได้แล้วเรื่องเขาเคยให้เคยทำในขณะที่เขาล้างหน้าเขาก็รู้สึกตัวเขาเบิ้งรูปเดียวความคิดเขาเบิ้งตนเบิ้งโตเขาว่าไม่คิดเบิ้งเงินสิได้เบิ้งมันเคลื่อนมันไหวคนนี้ให้เขารู้สึกตัวตัวมันเคลื่อนมันไหวคนนี้ทำอันนี้แล้วเป็นอนันต์ผลยังว่าไฟฟ้าเนี่ยเอามากดสวิตช์ที่แสงมันไปสว่างอยู่หลอดคุณคันคนบสลาดเทิงวินาใต้ไฟฟ้ามาจุดไฟฟ้าไปใต้ไฟไปไปจุดไฟไปคนก็เคยจุดไฟฟ้าแบบนี้ที่ไปหมุนอยู่หลอดไฟคุณหมุนจนตายแต่ว่ามีแสงไฟมันเป็นอย่างนั้นอันเฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดทานก็คือกันเฮาเฮ็ดสิ่งที่ตายคุณอยากได้บุญบุญนั้นไม่ยั้งเพื่อจะไปละข่มโกรธนี่เองละข่มโลภนี่เองละข่มหลงนี่เองถ้าหากเขาทำบุญให้ฐานแล้วอย่างโบราณจำพวกข่มโลภข่มโกรธข่มหลงสามอย่างนี่ก็บ่มีประโยชน์มีอย่างให้จนตายก็บ่ได้ประโยชน์มีอย่างนี่นี่หน่อยให้ฟังบัดนี้คนสลาดบัดนี้ถึงเวลาตอนเย็นมาผู้น้อยก็สร้างผู้ใหญ่ก็ตามไปเปิดไฟฟ้าไปหรือไปไต้ไฟไปมันจีว่าภาษาบ้านเขาเรียกว่าไต้ไฟผู้น้อยมันเคยเห็นก็แล่นเข้าไปไปกดซิปั๊บไฟมันจะไปสว่างอยู่หลอดพุ่นมันบ่ซักสว่างอยู่บนสวิตช์พี่เด้อันนี้ก็คือกันพอดีมันโกรธมันทําความรู้สึกตัวมันรู้สึกตัวมันเองเพิ่นว่าสัญญาเพราะมันมีความรู้ในสัญญาคือความรู้จําได้เพิ่นว่ามันจําได้เพราะตัวมันเองได้ไปทํางานตามหน้าที่ของมันเองเพิ่นว่าเมื่อตัวมันเองทำงานตามหน้าที่ของมันเองแล้วก็มันก็เป็นเองอย่างหอนั่งอยู่เดี๋ยวนี้มันบ่มีโทสะโมหะโลภะนั่นมันบ่เกิดเดี๋ยวนี้มันอยู่ใส่มันก็อยู่นี้แหละหากบ่เห็นมันเพราะว่าความรู้สึกมีบ่เดี๋ยวนี้เฮาพริบตาก็รู้ทันทีเคลื่อนตัวเฮารู้ทันทีมันมีมันเฮ็ดได้อันนั้นเฮ็ดบ่ได้อันนี้นี่เบื้องต้นที่สุดอันนี้
ได้กระแสพระนิพพานแหละได้ต้นทางแหละเป็นว่าเหตุจิตเหตุใจเขาแล้วมันคิดเขาเห็นเขาหูมันจิโกดแบบนี้เขาก็เห็นก็หูอันนี้ถ้ามันเห็นก่อนเห็นอารมณ์เขาได้ก่อนเห็นโทสะเห็นโมหะเห็นโลภะเขาได้ก่อนเมื่อเห็นโทสะเห็นโมหะเห็นโลภะเขาก็หูจักและบนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเขาเห็นเวทนาเพื่อว่าเสวยอารมณ์เสวยอันเป็นทุกข์นั่นแหละสัญญาเพื่อกับว่าจำได้จำอันมันใดจำอันมันโทสะโมหะโลภะนั่นแหละสังขารนั่นแหละบ่ให้มันมาปรุงแต่งวิญญาณก็ไปว่ารู้อันนี้เพื่อเอิ้นขันธ์สี่ภาวะนะขันธ์ห้าขันธ์ขันธ์ขันธ์เดียวขันธ์สี่ขันธ์กำลังท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยภพใหญ่พอดีภาวะภาวะซื่อๆอาจิบุหุจักนะขันธ์ห้าคือรูปรูปอันนี้นั่นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพื่อเอิ้นขันธ์ห้าขันธ์สี่บัดเนี่ยกับเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ขันธ์นึงมันขันธ์เดียวเนี่ยมันท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏะสงสารคือตัวสังขารขันธ์ฮาวาไปตามภาษาว่าภาษาบ้างคือตัวคิดตัวคิดมันที่เอาพุ่นเทียพีเป็นว่าอย่างนั้นดังนั้นเมื่อมองหัวจักอันนี้มันกระจิ๊กกระจางไปโลดมันจืดมันจางไปแล้วหักกับโมทุกนี่เป็นว่าอย่างนั้นขันตัวนั้นมีสินเนี่ยอันสินขันเนี่ยบ่แม่นสินห้าบ่แม่นสินแปดบ่แม่นสินสิบบ่แม่นสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดบ่แม่นสินสามร้อยสินขันนี่มันหมายถึงรูปขันก็มีสินเวทนาขันก็มีสินสัญญาขันก็มีสินสังขารขันก็มีสินวิญญาณขันก็มีสินเขาเอิ้นสินห้าห้าห้าตัวนี้มีสินเฉพาะตัวมันสินนั่นจริงหมายถึงการปกติมันเป็นปกติของมันอย่างนี้มันรักษาหน้าที่ของมันเป็นอย่างนี้อันนี้เพื่อเอิ้นอารมณ์ของวิปัสสนาหันถ้าหากเขาปฏิบัติจริงจริงมันจะรู้จักอย่างนี้ผู้อื่นที่จริงรู้จักอย่างไรบุรู้จักอะไรเนี่ยพอรู้จักอย่างนี้เห็นอย่างนี้จึงเข้าใจอย่างนี้เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็รู้จักกิเลสเขาว่าจะซื้อกิเลสเขาบอกเห็นตัณหาอุปาทานกรรมกิเลสคือยังมันเป็นยางเหนียวมันติดเสื้อติดผ้าเอาเลยมันซักบ่อยากออกแล้วเอาน้ำมันเบนซินบ่น้ำมันแก๊สโมเนียไปใส่แล้วเอาแปรงถูเบาๆก็ออกได้กิเลสตัณหาเอาเสียขวบหนักเข้าไปบัดนี้เราพยายามท่าเอาให้มันเบาอุปาทานนั่นแน่นบัดนี้เราพยายามถอนลากถอนคนออกกรรมเพราะการกระทำเป็นวิบากเสวยทุกเสวยทุกคนว่าอย่างไรเห็นอันนี้แหละเข้าใจอย่างนี้แหละ เมื่อเห็นสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จืดจางไปแล้วก็ยังทำการทำงานอยู่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยู่ซื้อขายได้อยู่คนคันบ่เฮ็ดไร่บ่เฮ็ดนาบ่ปลูกผักบ่ปลูกหญ้าบ่ซื้อบ่ขายสิกินหยังมันก็บ่มีแนวกินแล้วบ่มีแนวกินคำกับว่าคนเกียจค้านการงานบ่เอาการบ่เอางานคนผู้หันก็ถือว่าเอาเปรียบสังคมคนรายของกันอย่างว่าหน้าที่ของเขาต้องรู้จักอันนี้พนเอิ้นนะคนอันรู้จักหน้าที่ของคนอันแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ของคนอันถ้าหากบ่รู้จักสิเกิดมาเป็นคนก็เป็นแข้งขาหน้าตามือเท้าก็เป็นคนแต่ว่าไม่ใช่คนพ่นว่าคันบ่ใช่คนไม่หยังมันก็แม่นเทพแม่นผีแม่นสัตว์เดรัจฉานพุ่นแล้วมันบ่แม่นคนเด้แต่มันก็ทําอย่างเทพอย่างผีอย่างสัตว์เดรัจฉานพุ่นสนัวอันนี้เนี่ยที่เนี่ยพอว่าเกิดมาเป็นคนให้รู้จักว่าความเป็นคนเลือกคัดจัดหาและให้รู้จักว่าหน้าที่ของคนแล้วก็ให้รู้จักว่าปฏิบัติหน้าที่ของคนอันนี้ปฏิบัติมาอย่างสี่เมื่อเห็นอย่างสี่แล้วก็สิ้นแต่ว่าเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหนาสมาธิเพิ่งแต่ว่าเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างละเอียดเพิ่นว่ากิเลสอย่างหนาคือหยังกิเลสอย่างกลางคือหยังกิเลสอย่างละเอียดคือหยังเขาบ่เห็นเขาบ่รู้
กิเลสยังหยาบก็ได้แก่โทสะโมหะโลภะนี่เองกิเลสยังหยาบแล้วก็กิเลสตัณหาอุปทานกรรมนี่เองกิเลสยังหยาบอยู่ในตระกูลนี้กิเลสยังกลางมันยังจำพวกกลางยังยินดีในอารมณ์ที่ว่าให้ฟังเมื่อวานนี้อารมณ์ดีอารมณ์ชั่วแต่ว่ามันเป็นการงานทางด้านจิตใจอันนี้เพราะว่ากามาสาวะอาสาวะคือกามเหมือนกามาสาวะอาสาวะคือกามบัดนี้กามาสาวะอาสาวะคือทุกข์กามาสาวะอาสาวะคือกิเลสแล้วกันเป็นว่าคือทุกข์กิเลสมันเป็นอันเดียวกันได้มันเว้าหลายคนเนี่ยภาวาสาวะภาวาสาวะก็คือกิเลสคือกามคือทุกข์เกิดมาเท่านี้ก็จะเป็นทุกข์อย่างนี้เกิดมาเท่านี้ก็จะเป็นทุกข์อย่างนี้หรือมันนึกมันคิดมันก็เป็นภพเป็นชาติมันเกิดมันแก่มันเจ็บมันตายมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่เห็นเกิดเป็นหญ้าเป็นตัวคนเป็นทุกข์เพียงอย่างเดียวที่บ่แม่นยินดีในความสงบมันก็เป็นภพเป็นชาติเหมือนอวิชชาสาวะเหมือนอแปลว่าบ่รู้วิชชาเหมือนก็แปลว่าบ่รู้อวิชชาแปลว่าบ่รู้เพิ่นว่าเฮาบ่ว่าเหมือนว่าอวิชชาสาวะนี่ของบริวารนี่อวิชชาคือมันบ่รู้มันบ่รู้มันบ่เห็นมันบ่เคยรู้บ่เคยเห็นทำบุญให้ทานรักษาศีลทำกรรมฐานก็บ่เคยเห็นเนี่ยพอบ่เคยรู้จักสิ่งเหล่านี้เมื่อมาเห็นมาโหสิ่งเหล่านี้โอ้อันที่ไปทำความสงบเงียบพอใจในกามเพราะอารมณ์นี่ยินดีต่อความสงบนะในเพิ่นว่ากามมาสาวะอาวิสาสาวะเพิ่นว่าอย่างนั้นเพิ่นว่าตกอยู่ในภพน้อยภพใหญ่อันนี้นี่เองขันเนี่ยตกอยู่ในภพอันนี้นี่ว่าตัวจิตตัวใจมันตกอยู่ในอย่างนั้นนี่ว่าให้เฮารู้จักเฮาเห็นเฮารู้ถ้าเฮาบ่เห็นเฮาบ่รู้แล้วเฮาก็สิเว้าแต่ปากซื่อๆเข้าใจอย่างนั้นเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็รู้จักรู้ขันนี่มันท่องเที่ยวมันอยู่ในภพน้อยภพใหญ่คือดีบ้างตัวบ้างทำดีด้วยกายทำดีด้วยวาจาเนี่ยทำดีด้วยใจสามอย่างบัดนี้ทำดีด้วยกายทำดีด้วยวาจาทำดีด้วยใจพร้อมกันทั้งสามอย่างเนี่ยเป็นอันเดียวเขาจะเห็นได้หูได้ถ้าหากสวรรค์มีนรกมีเขาจะเป็นยังไงจิตเสื่อมจิตสวรรค์ชั้นใดไปตกนรกขุมใดเขาจะเห็นบัดนี้ทำชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจสามอย่างในธรรมทีละชิ้นละชิ้นบัดนี้ทำซั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจพร้อมกันบัดเดียวเป็นสี่อย่างเท่ากันเขาที่ไปตกนรกอยู่จากมือจากวันจากปีจากเดือนถ้าหากเขาบ่ได้ตกนรกเขาที่ไปอยู่สวรรค์จากปีจากเดือนเขาที่ได้หูจากเองบ่มีใครที่มาบอกมาสอนเขาเองอันนี้ว่าสันทิติโกอันผู้รู้จักฝึกเห็นเองแต่พวกที่บ่รู้นั้นบ่หูแต่ว่าหักหูหูวันใดมันคิดบ่หูอารมณ์มวยมันคิดบ่ไปอย่างนี้มันคิดไปติดกับความสงบพุ่นรถเดี๋ยวขาดปุ๊บออกไปรถเป็นอย่างนั้นเมื่อขาดออกไปแล้วเขาเลยบ่รู้จักอารมณ์อันนี้เมื่อบ่รู้จักอารมณ์อันนี้ก็สับสนวุ่นวายนี่เป็นว่าจักว่าสิใดจริงอยู่ใส่บ่รู้จักอย่างพ่อเป็นอย่างนั้นผู้อื่นจะเป็นเช่นใดบ่รู้จักอย่างว่าเขามาฝึกอารมณ์มาอบรมจิตใจเมื่อได้อบรมมันนอกจิตใจมาฝึกคนรู้สึกตัวอันนี้แหละพอดีถึงที่สุดมันคลายๆคือเพชรตัดหน้ากระจกชีดซื่นชีดไปแก้ไปบ่ขาดกระจกกันแต่ว่ามันเป็นของไปพอจับเอาไปที่มันแตกตรงเตี้ยบ่มีวี่แววสิใดเขาจะตัดหน้ากระจกเบิ่งมั้ยตัดหน้าแก้วอันนี้ก็คือกันรอยราวสิบ่มีเพิ่นจึงว่าให้รู้จักจริงๆอันนี้ทุกคนต้องเป็นท่านแท้ได้อันนี้มันจะเข้าไปถึงสัจจะคือความจริงเพิ่นเอิ้นสัจจะธรรมเมื่อเข้ามานี่ทุกคนต้องเห็นสภาพภาวะของจิตใจมันตายเนื้อตัวเฮากะรู้จักว่ามันตายมันตายคือมันเข้าสู่สภาพของมันเรียกมันตายมันจืดมันหดคล้ายๆคือเอาเนื้อเนื้อสดๆเขาเนี่ยไปใส่เกลือบุบไปใส่น้ำกดไปใส่อย่างอะไรมันจืดมันหดเข้ามันตายนี่คนว่าเนื้อมันคือโบ๊ทโป่งออกมา
พิ่นว่าอย่างสั้นแต่เฮาบ่ฮู้จักจังว่าพระพุทธเจ้านั้นตัดผมครั้งเดียวผมพระเจ้าสิบ่ยาวซึ่งจักเทื่อซั่นมันทึกให้ว่าลิงทึกน้องบ้านเฮาแต่ก่อนน่ะเอาหน้าน้องไปยิงตัวลิงตัวสัตว์ทึกแล้วมันหดเข้ามันตายไปหมดเป็นว่าจังเฮาต้องทําลองเบิ่งถ้าหากเฮาบ่ทําลองเบิ่งมันสิบ่ฮู้เมื่อบ่ฮู้แล้วก็สิเว้าไปจักต้นคนปลายบ่ได้อันนี้เป็นจุดสําคัญที่เฮาทุกคนมาปฏิบัตินี้เมื่อเฮาเห็นจุดนี้แหละเฮาสิรู้จักสภาพคําว่าตายได้ใหม่ถึงอันนี้แล้วจะรู้จักวิธีตายจริงๆแต่ทุกคนนี่บ่พ้นคนตายเนี่ยแต่ว่าสิรู้จักสิ่งเหล่านี้หรือบ่รู้จักสิ่งเหล่านี้เนี่ยอีกซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งถ้าหากเขาบ่เห็นบ่ฮู้สิ่งเหล่านี้ก็แสดงว่าเรายังบ่ทันเข้าใจในหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าแม้เฮาสิให้ทานรักษาศีลอยู่นั่นก็ยังบ่ทันเข้าใจสิ่งเหล่านี้เมื่อฮู้จักเห็นฮู้สัมผัสได้อยู่มันเป็นเองความเป็นเองนั่นแหละเพิ่นว่ามันเป็นเองความเป็นเองนั่นน่ะมันเป็นอยู่แล้วแต่หากว่ายังบ่ได้ทําหน้าที่ของมันตัวสัญญาตัวนี้มันไม่ได้ทําหน้าที่ของมันเขาก็ว่าสัญญาความหมายรู้จําได้มันมาซื่อๆเด้คันมันทําหน้าที่ของมันแล้วมันรู้จักวิธีเอาลูกกุญแจซอเซแน่มันบิดไปเบื้องนั้นเบื้องนี้มันสิรู้จักเพราะมันตัวมันรู้จักเองเด้อันนี้แหละเพิ่นว่าให้เฮารู้จักอย่าไปคิดว่าอาการเกิดดับอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นก็ดีแล้วเฮาว่าเฮาพลิกมือขึ้นเป็นเกิดเป็นดับเฮาพิษตาเป็นเกิดเป็นดับเฮาหายใจเข้าใจออกเป็นเกิดเป็นดับความคิดมันนึกมันคิดเป็นเกิดเป็นดับอันนี้เกิดดับอยู่สั้นเปลือกเปลือกเลยอันการเกิดดับตัวนี้เหมือนกับน้ำกดเทใส่ผ้าเฮาน้ำกดมันจะละลายออกไปแล้วก็ผ้ากับเปื่อยถึงมัดมันเป็นอย่างไรสมมติเนื้อที่ว่าเนื้อสดๆนี่ออกมาเอาไปใส่น้ำเกลือพอดีทึ่งน้ำเกลือแล้วเนื้อมันจะหดไปเมื่อมันเป็นอย่างไรคือการมันเป็นเพียงสมมติไว้ฝากจุดนี้แหละจุดสำคัญที่สุดที่เฮามาเฮ็ดเนี่ยมันเนื้อความโกรธความโลภความหลงอันนี้อันความโลภความโกรธความหลงนั้นเป็นเรื่องหนึ่งถ้าหากเขามาปฏิบัติเนี่ยอย่าบุกจากอันซีเฮาจีเฮ็ดแต่อย่างอื่นพูดอันนี้เพิ่นว่าให้รู้จักเห็นแจ้งรู้จริงแต่รู้จักเห็นแจ้งรู้จริงแล้วก็ยังได้ทำหน้าที่อยู่เลยหน้าที่ของเฮามันต้องได้ทำเนี่ยบ่ทำบ่ได้คันบ่ทำเพิ่นสิว่าคนเอาเปรียบสังคมนี่เพิ่นว่าอันเรื่องบวชนี่พระพุทธเจ้าเพิ่นก็มันเห็นเขาบวชมาคนแล้วแต่นักบวชคือบ่ทำหน้าที่กับจีนี่หรือผู้ทำหน้าที่กับจีนี่ผู้ดีมีมากไกลว่าได้ไปผู้ชั่วนั้นมีน้อยนักบวชไปเพิ่นว่านักบวชนี่โอ้บ่ได้ทำนาทำสวนบ่ได้คิดซื้อคิดขายแม้เข้าโรงพยาบาลเขายังลดครึ่งให้เป็นรัฐบาลของโรงพยาบาลรัฐบาลบางทีเขาซื้อบ่เอาน้ำซ้ำนะขันบ่แม่นโรงพยาบาลเอกชนนะคันเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่เขาก็เอานั่นแล้วเพราะเขาคิดค้าขายเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นยังว่าเมื่อบวชมาแล้วสิกะบ่ศึกษาบ่เล่าเรียนบ่ปฏิบัติตามหน้าที่กะแสดงว่าผิดหน้าที่ของเขาแล้วสมณะแต่ผู้สงบเนี่ยสงบคนสงบนั่นจึงมีอยู่สองอย่างสงบแบบบ่รู้อันนึงสงบแบบรู้อันนึงเพิ่นว่าสงบในธรรมสงบออกจากธรรมอยู่ในธรรมมันมืดตื้ออยู่ภายในจิตใจบ่ฮู้ว่าได้หากบ่ฮู้ใจมันบ่เป็นในใจมันบ่เห็นใจมันเห็นใจมันเป็นใจมันรู้จึงว่าอย่างพอจึงว่าเสื่อมั่นนะไทยสิว่าจะกระทำสร้างเนี่ยเพราะเสื้ออันนี้ทำบุญทำเท่าไรกระทำไปมันบุญแม่นอันนี้มันบุญเป็นอันนี้พี่มันนี่บุญทำบุญกระทำสร้างมันแม่นอันนี้มันเป็นอันนี้มันจึงมันเป็นการทำบุญอย่างสูงสุดเราเคยได้ยินพระพุทธเจ้าบอกว่าใบไม้ในป่ากับใบไม้แห้งในกำมือของพระพุทธเจ้านั้นเอาไปเทียบกันแล้วอันใดจะมากแต่น้อยกว่ากันภิกษุจำนวนเป็นร้อยๆพันพันไปตามพระพุทธเจ้าบอกว่าใบไม้ในป่านั้นมีหลายจะมาเปรียบเทียบใบไม้ในกำมือนั้นบ่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าใบไม้ในป่ามีมากมีหลายก็จริงที่เอามาเป็นยาเฉพาะ
เฉพาะนิดเดียวเท่านั้นเองเป็นยังว่าเราจะนำมาสอนพวกเธอนั่นก็เท่ากับใบไม้กับมือเดียวนี้ความรู้ที่เรารู้มานั้นมือกับใบไม้ในป่าอันเฮาทำบุญให้ทานรักษาศีลกับมือกับใบไม้ในป่าแต่มันยังบ่ทันเป็นยารักษาโรคให้เฮาหายได้ยาอันนี้รักษาโรคอันนี้หายได้โดยที่ว่าที่บ่กลับคืนเนี่ยได้ขัดเป็นมะเร็งก็ต้องตัดเนื้อมะเร็งออกแล้วก็สายแสงให้ยาที่เข้าไปให้เนื้อนั้นตายป้องขึ้นมาใหม่เพิ่นว่าอย่างนั้นดังนั้นพวกเฮามาปฏิบัติธรรมนี่ต้องเข้าใจอย่าเกียจคร้านอย่าพูดอย่าคุยพยายามให้เฮาถึงที่สุดของทุกข์แล้วอย่าเป็นคนประมาทคันประมาทแล้วบ่ได้ผลเด้อย่าพอวายฝั่งซื่อเนี่ยแม้สิเฮ็ดจังได๋ก็บ่เป็นเด้อันนี้คันถ้าบ่แม่นถึงข่าวมันเหมือนกับเอาเม็ดข้าวหรือผลไม้ทุกอย่างไปปลูกไว้แล้วเฮาบ่ว่านะบ่มีอะไรนึกสิแตกออกมานอนเฮาบ่ต้องไปขัดบ่ต้องไปเคี่ยมันเพียงแต่เฮารักษาอย่าให้หมดไปขัดเนื้อเอาน้ำไปรดมันถึงเวลามันออกเองอันเฮาเฮ็ดอยู่นี่ก็คือกันบ่ถึงเวลามันบ่เป็นต้องทำจริงทำจังเพิ่นว่าย่างนาน7ปี10เดือนนะท่านบ่ได้เป็นพระอรหันต์นั่นก็ต้องเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีก็ต้องรู้จักอันนี้พระอรหันต์นั้นทำงานไปแล้วเรียบร้อยแล้วคนว่าอย่างนั้นดังนั้นเขามาเฮ็ดนี่บ่ถึง3ปีคิดเอาเองได้เนี่ยว่าบ่ถึง3ปีอย่างนานที่สุดลองเฮ็ดให้มันติดต่อกันจริงๆไปสายมาสายไปให้ไปสวนคิดซื้อคิดขายรู้จักมันนึกมันคิดทิ้งทันทีเลยขยับเขาขยับเขาอันนี้ผมไม่เอาเงินไปซื้อได้ผมไม่เหียนเนี่ยอันนี้ความเป็นเองมันจะได้ทำหน้าที่ของมันถ้ามันทำหน้าที่ของมันแล้วอย่างถูกต้องแล้วนั่นเนี่ยคือความพ้นไปจากความทุกข์คือพ้นไปจากกิเลสอย่างหยาบพ้นไปจากกิเลสอย่างกลางพ้นไปจากกิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างละเอียดนั่นคืออันนี้นี่แหละโตที่อย่างพวานี่เนี่ยเขาที่รู้จักกิเลสอย่างละเอียดตัวนี้พอตัดขาดเมื่อใดโอ้สิ่งเหล่านี้มันเป็นกิเลสเขาจะได้หดจักกิเลสทุกสิ่งทุกอย่างมาประมวลลงจุดนี้ถ้าหากมาทำจุดนี้แล้วก็เสร็จมัดเหมือนกับพออยู่ที่มืดพอดีกดไฟสักตั๊บมืดมันหายไปเองมันหายไปเองมันย้านมันลึกจิวาจังไหนเมื่อกดไฟออกมาแล้วสว่างออกไปก็มองเห็นทะลุไปมัดเมื่อหาอยู่ในถ้ำอยู่ที่มืดท่านบ่คิดว่ามันสิแจ้งอย่างสิเพราะเฮาอยู่ในธรรมนี่บัดนี้เฮาออกจากธรรมได้แล้วบ่ใต้ไฟก็ได้บัดนี้ที่อาศัยเนี่ยตำรับตำราอยู่หั่นคันไปอาศัยตำรับตำราอยู่หั่นก็ยึดมั่นถือมั่นเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่นี่มันเป็นอันนี้เฮาสว่างแล้วเฮาสิบ่สงสัยทางไปหาพระพุทธเจ้าก็สิเห็นโลกอันเดียวเห็นอันนี้แหละจึงว่าโอ้จิตใจคนนี่มันสะอาดมันสว่างมันสงบมันบริสุทธิ์มันพองใสมันว่องไวตัดสินป้องลงไปเพราะว่าถึงที่สุดแล้วญาณย่อมมีนี่พระพุทธเจ้าว่ามันว่องไวมันสามารถที่จะรู้ได้เห็นได้ถึงที่สุดแล้วญาณย่อมมีถึงที่สุดแล้วต้องรู้จักเพิ่นว่ามันเป็นจังซี้มันเป็นจังซี้ทำจังซี้มันจึงเป็นจังซี้อย่าพอว่าให้ฟังพระพุทธเจ้านี่เป็นคนมีปัญญาทำอย่างทุกสิ่งทุกอย่างบ่เดือดร้อนแต่ทันทำด้วยปัญญาคันว่าใกล้ๆพระพุทธเจ้าเนี่ยทำลายคนให้คนเป็นคนหมดไปให้เหลือยึดแต่คนเป็นพระคันที่ว่าฆ่าคนเนี่ยจังไงฆ่าคนเป็นคนหมดไปให้เหลือยึดแต่คนเป็นพระเป็นไว้บ่แม่นพระอันยังที่หาเว้านี่เนี่ยอันนั้นเนี่ยเพิ่นว่าพระจริงว่าชีวิตของพระจริงราบรื่นบ่มีขึ้นบ่มีลงบ่มีสูงบ่มีต่ำบ่มีน้อยบ่มีใหญ่บ่มีขาวบ่มีดำเฉพาะเท่านั้นเองมีเฉพาะเท่านั้นเป็นอย่างนั้นบ่แม่นว่าสิมาเจริญวิปัสสนาแล้วไปซื้อเลขบ่แม่นเนี่ยผิดแล้วผิดเป้าหมายอันนี้ปฏิบัติอันนี้บ่ก้าวหน้าหรือว่ามาเจริญวิปัสสนานี่แล้วที่บ่ให้ให้บ่เห็นหน้าก็ผิดเป้าหมายอันนี้อีกแล้วมันผิดจังว่าจึงว่าให้ฮู้จักถ้าบ่ฮู้จักแล้วเฮาสิเก้อเขินสงสัยทําการทํางานบ่ได้ผลดังนั้นพ่อแม่พี่น้องทุกคนเนี่ย
ต้องทําการทํางานเมื่อเฮาทําการทํางานตามหน้าที่ของเฮาแล้วเฮาก็สิมีกินสิมีใช้ไปใส่มาใส่ก็สะดวกสบายเป็นครับถ้าหากเฮาบ่รู้จักการบ่รู้จักงานบ่ทําการบ่ทํางานก็บ่มีกินบ่มีใช้ไปใส่มาใส่ก็เดือดร้อนพุ่นความเดือดร้อนนั้นเป็นบ่เกิดของทุกข์ความบ่เดือดร้อนนั้นเป็นบ่เกิดของความบ่มีทุกข์ให้เฮาเข้าใจอย่างนั้นการเป็นหนี้คนจึงเป็นความทุกข์มากเป็นหนี้เงินเป็นหนี้ข้าวเป็นหนี้ปลาแดกเกลือเนี่ยให้ว่าอันนี้เป็นโลกิยะทุกข์เนื้อเป็นนรกทุกข์ว่าใจบัดนี้ควรบ่เป็นหนี้คนนี่คือเป็นโลกุตระสุขเป็นสุขอย่างสมบูรณ์เป็นว่าอย่างนั้นเพราะบ่ได้คิดใส่หนี้ใส่สิทธิ์นี้แล้วก็บ่ต้องศึกษาเนี่ยใครมากเพราะรู้จักแล้วเป็นอย่างนั้นอันนี้เรียนพระไตรปิฎกอย่างรัดๆมื้อนี้ที่ว่าให้ฟังนี่แหละมื้อเรียนจบแล้วพระไตรปิฎกบ่ต้องสงสัยมีคนคนนึงไปถามเนี่ยพอเป็นแพทย์เรียนพระไตรปิฎกอยู่มาแล้ว7ปีแล้วแต่สงสัยพระไตรปิฎกอยู่พระไตรปิฎกทั้ง3ปิฎกกําไปคิดไปเรียนจบอยู่ไหนเรียนละรัดมันก็จบซะเนาะพระไตรปิฎกก็คือรูปเฮานี่แหละสุตโตเฮานี่เป็นปิฎกนึงทําดีพูดดีคิดดีเนี่ยทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วเนี่ยพระไตรปิฎกอยู่นี้พระไตรปิฎกนึงบัดนี้ปิฎกที่2คำพูดอย่างเนี่ยพอว่าเนี่ยมันมาจากใจมาจากการเห็นแจ้งพองบ่ให้ไปเล่นการพนันเด้เขาก็บ่เล่นแบบนี้บ่ไปอย่าเกียดข้างการงานนะเนี่ยเพิ่นว่าเขาก็ต้องเป็นคนขยันเหมือนอย่าคบคนพาลนะคือคนซัวนะมันอย่าคบคนซัวคนพาลนะหลายญาติโยมก็ตั้งใจฟังผมตั้งใจฟังนี่มันจำได้ดีถ้าหากผมตั้งใจฟังนี่จำบ่ได้นักพยายามฟังอย่าให้มันง่วงหลับง่วงนอนเขาตั้งใจฟังเพื่อจดจำนำเอาไปปฏิบัติมันก็ได้ประโยชน์ตัวประโยชน์การฟังเทศคือเขาจำได้ผลเนี้ยตัวเขาจำได้เพิ่นบอกแล้วเขาเอาไปปฏิบัติด้วยตัวประโยชน์ของมันอย่างที่เพิ่นว่าอย่าเที่ยวกลางคืนนะเนี่ยเขาฟังแล้วโอ้เพิ่นบอกว่าบ่ให้เที่ยวกลางคืนเด้งเขาก็บ่ไปเที่ยวกลางคืนอย่าเล่นการพนันนะเนี่ยเขาฟังจำได้เพิ่นบอกบ่ให้ไปเล่นการพนันเด้เขาก็บ่เล่นแบบนี้บอกไปอย่าเกียดข้างการงานนะเนี่ยเพิ่นว่าเขาก็ต้องเป็นคนขยันแบบนี้อย่าคบคนพาลนะคือคนซัวนะมันอย่าคบคนซัวคนพาลนะเนี่ยเขาก็บ่คบคนซัวคนพาลอย่าไปดูเขาเล่นการพนันนะเขาก็บ่ไปดูไม่มีเท่านั้นซื่อเพียงเขาจำได้อันนี้แต่ว่าพูดได้ไม่ทำไม่มีประโยชน์เลยพูดร้อยคำแสนคำหมื่นคำล้านคำก็ตามเลยสู้การกระทำเพื่อเดียวบ่ได้เป็นว่าเป็นพ่อแม่เขาสอนแต่ว่าการฟังดีแล้วการให้ทานดีแล้วมื้อนี้ก็ต้องซีโทษอีกตื่นเพราะว่าอาจจะได้มาว่าให้ฟังเพื่อเดียวนี่ก็ได้มื้ออื่นก็จะเดินทางที่แรกก็ว่าที่ยืนกันต้องขนาบซีโทษอีกการฟังเทศฟังธรรมก็ดีการไปตักบาตรจังหันเทนก็ดีเพื่อหยังเพื่อให้เขาลดละจากความซัวเล่นการพนันเพราะว่าเป็นของบ่ดีบ่สะเจริญเบี้ยลิ้นภัยอันเดียวด้วยซื้อเล่นกับไม่เล่นการพนันนี่เอาใกล้ชนใกล้ประกันเล่นการพนันนี่เนี่ยบ่แม่นทั้งหมดอย่าพอเพิ่นควรสนควรก็อยากลงแข้งลงขากันบ่อยากพอเพิ่นตัวใดที่ชนะตัวที่แพ้แต่ยุ่งเสียงคาเนี่ยเงินในที่แท้จิตสนะลงขาพนันเรื่องการพนันบุพเพจักกันเพราะบุมีคนเว้าให้ขนาดนี้บัดนี้เว้าให้กันแจ้งๆสินะบุดีอันนี้มันเป็นทางที่นำผมซัว
แล้วนำความจริงผ่านมาให้เราอันนี้อันนี้จะเข้าใจกันดีบัดนี้เขาเฮ็ดบุญเหมือนเฮ็ดบุญเฮ็ดบาปก็ได้ได้บ่คันบ่เป็นบุญมันบ่ถึกเรื่องก็เป็นบาปแล้วเฮ็ดบุญอันใดเป็นบาปว่าซั่นบ่เจ้าฟังคันเฮ็ดบุญเฮาว่าบุญมันดีคันกินเหล้าได้ดีบ่บ่ดีแล้วบัดนี้บัดนี้เฮ็ดบุญแล้วไปเอาเหล้ามากินเถอะนี่กินเหล้ากันเถอะเนี่ยบ่ดีแล้วนั่นเล่นการพนันกันเถอะนี่บ่แม่เฮ็ดบุญเฮ็ดบาปได้มันนี่เอาขี้เป็ดปลางขี้ไก่อันนี้เจ้าของว่าสิไปหาน้ำเย็นเกิดไปกินน้ำกดอันนี้เป็นอย่างสั้นนะที่ว่าให้ฟังเนี่ยอย่าเฮ็ดอย่างสั้นถ้าเฮ็ดอย่างสั้นมันผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสอนให้เขาเลิกละจากสิ่งเหล่านี้แหละเข้าวัดฟังธรรมทุกมือทุกวันก็ตามไปตักบาตรจังหันเทินทุกมือก็ตามหากบ่เลิกละอันนี้ก็ประโยชน์น้อยที่สุดแทบจะไม่มีเลยหรือบางทีว่าโดยตรงบ่มีแล้วมันจึงได้บาปทำให้หมดหมดบาปก็แปลว่าให้บุรีนั่นเด้เพิ่นว่าอย่างนั้นเดี๋ยวกลับเนื้อกลับตัวกลับจิตกลับใจตั้งต้นชีวิตใหม่การเดินทางกันใหม่อย่าไปเดินทางเส้นเก่าจะคือเก่าหันละแต่เพียงคำพูดอันเนี้ยเดินทางเส้นใหม่ยังไงเขาเคยเฮ็ดบุญเฮ็ดบุญแล้วต้องเก็บดุกเล่าเนี่ยผิดเนี่ยนึกก็ได้อันนี้เอาคิดเป็ดตะลังคิดใจอยู่ที่เนื้อนี่ก็ได้มันเขากระทงเดียวกันได้ทำอิดว่าเจ้าของเฮ็ดบุญอย่างลิ้นเบี้ยลิ้นไผอยู่บ่เนี่ยยังกินเหล้าเมาสุรากันอยู่แล้วๆซะเพิ่นเอาเก็บลูกเหล้าไปตึม2ซันนี่เอาขี้เป็ดล้างแล้วเพิ่นบ่แล้วเอาแก้ปลาอีกตึมก็บ่ต้องมันจะมีขี้หมูขี้หมาไปล้างตึมแน่นบัดนี้มันสิเป็นจังซั่นจังว่าให้เข้าใจเรื่องเฮ็ดบุญถ้าเฮ็ดบ่ถูกบุญมันเป็นบาปบาปคือความชั่วบ่แม่นอื่นไกลแล้วความชั่วนั่นแหละเพิ่นว่าบาปบุญคือยังบุญแล้วคือมันสบายใจเมื่อนี้เนี่ยข้าจะว่าให้ฝังนอนอยู่ข้าจะบีบแข้งให้ข้าจะบีบแข้งให้ไผพูดจับบ่ได้แล้วสร้างแล้วไผกันนั้นบ้านเฮาเฮ็ดบุญผู้บ่มีเงินมารีดไถข้าเจ้าเงินสิซื้อเข้ากินก็ทั้งยากอยู่แล้วสิซื้อผ้ามานุ่งก็ยังยากอยู่แล้วแม้สิซื้อน้ำปลามากินก็ยังยากอยู่แล้วยังไปรีดไถข้าเจ้าเอาไปให้ข้าหมอลำเนี่ยบาปได้ก็ได้นี่แหละพุทธะทำเหล่าใดเบียดเบียนตนเองและคนอื่นนะไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติเขาเฮ็ดบุญหมดนั่นบ่แม่นผิดแล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเสื้อข่มพ่อข่มแม่ข่มปู่ข่มย่าข่มตาข่มยายเสื้อผู้นำมาแต่ก่อนนั่นนะผู้นำมาแต่ก่อนนั่นหลงก็มีเด้ผิดก็มีเด้โตมักยังได้จีเฮ็ดไปตามอารมณ์โมเมนต์นี้จังว่าเพิ่นว่าการเป็นผู้นำหาคนดีคนบ่ดีจะเอามานำแต่กับบ่ว่าบ่ห้ามบ่จำหนเขาอยากไปเสื้อง่ายๆเพิ่นให้พิจารณาคนที่เสื้อให้มีเหตุมีผลถ้าหากบ่เสื้อโดยเหตุโดยผลโมเมนต์นี้เพิ่นว่าพระเจ้าว่าสันทะความพอใจนี่พอใจในทางที่ดีหรือในทางที่ชั่วคันพอใจในทางที่ดีก็ดีพอใจในทางที่ชั่วก็ชั่วเด้อเงินเท่าใดเขาจะว่า60 บาทมาไปให้ค่าหมอลำเขาเอากันคนละ100บ่ได้บ่มันมีแต่ไปยืมผู้อื่นมาให้นี่ดีบ่หมู่เจ้าซั่นนั่นแหละพินาศชิบหายเอาขี้เป็ดไปล้างขี้ไก่ก็บ่จะเอาขี้หมูไปซ้ำขี้หมาไปซ้ำไปล้างกันก็เพิ่มเข้ามันยิ่งเหม็นเหม็นแล้วน้อยยังบ่พอใส่2เหม็นเข้าไปใส่3เหม็นเข้าไปใส่4เหม็นเข้าไปเด้เนี่ยเพิ่นเหม็นเพิ่นนึกว่าเจ้าของต้องการน้ำเย็นน้ำมันมี2ก๊อกพอได้ไปเปิดนึกว่าเป็นน้ำเย็นเมื่อเกิดไปไข่น้ำกดเอาน้ำกดมากินมันก็กัดท้องกัดไส้เข้าไปเนี่ยมันเป็นบาดเป็นแผลมันเน่าเนี่ยน้ำกดนี่ถ้ากินเข้าไปมันทำให้เขาตายยังก็มีเถือกฝึกเสื้อถึกผ้าเสื้อผ้าเปื่อยก็มีนี่เพิ่นว่าอย่างนั้นอันนี้เพิ่นว่าทําดีไว้ให้ลูกทําทุกข์ไว้ให้หลานเพิ่นว่าอันนี้ทําผิดไว้ให้ลูกนี่ทําบ่แม่นให้หลานอันนั้นเพิ่นว่าอย่างนั้นให้ฮู้จักว่าทําดีไว้ให้ลูกทําทุกข์ไว้ให้หลานทําจังได๋มันดีทําจังได๋มันถูกนี่ให้ฮู้จักแต่ผู้ว่านี่ก็คือกันหั่นละแต่ก่อนก็ได้บ่ฮู้จักเคยเฮ็ดอยู่ละทำบุญแล้วก็เก็บดุกเล่าเอาไม้ค้อนไปเคาะตอกตอกแป๊กแป๊กนี่เฮ
ฮ็ดกันร้อนอ่ะน้ำมันผิดแต่ว่าเพราะบ่ฮู้จักเมื่ออายุ46ปีมานี่ค่อยฮู้จักแล้วค่อยบ่เฮ็ดกับหมู่เจ้าหมู่เจ้าเฮ็ดค่อยก็บ่ฮับแต่ค่อยเขาบ่เฮ็ดนะแม้เฮ็ดบุญบ้านบุญเฮือนค่อยเขาก็บ่ให้จีบมากมุ่นบุรีเป็นอย่างนั้นแต่ค่อยนึกว่าจีบมากมุ่นบุรีให้เจ้าหัวไอ้จัวให้ผู้เฒ่าผู้แก่ไปฟังเทศน์ฟังธรรมนึกว่าได้บุญบุญบ่แม่นนั่นเขาว่าซื้อได้ว่ากิเลสให้ละกิเลสเขาฮู้จักกิเลสบ่บ่ฮู้จักฮู้จักกิเลสว่าแม่นหยังกิเลสเขาว่ามีเงินหลายๆเป็นกิเลสนี่เขาใจผิดนั่นคนมีเข้าหลายๆมีกิเลสนี่มีเสื้อมีผ้าหลายมีกิเลสบ่แม่นอันนี้จะเข้าใจผิดมันจิมีกิเลสจังได๋อยากได้คุณหาเอาซั่นว่าเขาได้ยินบ่ถ้าหากทำบุญคาดพญาพิมพิสารกับนางวิสาขานี่แล้วเออเม่นมันเนาะนี่บ่เป็นบุญนะท่านเป็นอัปปมงคลว่าแน่เพราะหยังเพิ่นว่าให้งดเว้นเหล้าหนึ่งการพนันหนึ่งเพิ่นให้งดเว้นถ้าบ่งดเว้นในสิ่งเหล่านี้บ่ได้แล้วก็มีข้อห้ามบ่ว่าซั่นนะมีแม้สิบ่มีจังได๋เห็นมั้ยอะทินาซั่นน่ะบ่ให้รักของผู้อื่นน่ะซั่นเพิ่นว่าซั่นกามเมไม่ประพฤติผิดในกามมุสาไม่ให้โกหกคนสุราบ่ให้ดื่มน้ำเมานี่อ้าวบัดนี้ว่าให้หมู่เจ้าฟังซื่อๆหักกันเก้งผัวเมียกันอ้ายน้องกันให้ได้ไปพ่อกับลูกอ้าวพ่อลูกแม่3คนหักกันใส่ถุงกระเป๋าเดียวกันพอดีเข้าไปในวงการพนันปั๊บเอาเปรียบกันเลยพ่อก็ต้องเอาเปรียบแม่ก็ต้องเอาเปรียบลูกลูกก็ต้องเอาเปรียบพ่อเปรียบแม่เนี่ยไว้ใจกับพระพุทธเจ้าว่าห้ามการพนันทุกประเภททุกประเภทได้บุษจิตสะพอจะลิ้นเบี้ยลิ้นไพ่ได้เนี่ยพอวานนี่แม่ดูแข่งมาแข่งเหลือมัดไทยว่าเป็นการพนันมัดเพิ่นให้หมดเวรอันนี้เพราะว่าเพิ่นห้ามแล้วเพิ่นห้ามแล้วเรื่องเล่าบัดเนี่ยเพิ่นก็ว่าโตสุรานี่เพิ่นก็ว่าห้ามแล้วเนี่ยเขาว่าเป็นบุญบ่หมู่เจ้าไปรับศีลเป็นศีลบ่กันว่าจังซี่โอ้ยเฮ็ดมาแต่พ่อแต่แม่มาลบล้างขนบธรรมเนียมมันสิดีบ่เอ้ามันบ่ดีก็ล้างก็สิเป็นหยังขนบธรรมเนียมของพ่อแม่ปู่ย่าตาทวดตามันบ่ดีก็คุณเปลี่ยนแปลงซั่นวะก็ย่าวัดพัฒนาอันนี้อันนี้แหละเพิ่นเอิ้นพัฒนาคันพัฒนาไปในทางผิดบ่เอาพัฒนาเฮาไปลิ้นเบี้ยลิ้นไผบ่เอาพัฒนาเฮาไปขี้ลักขโมยบ่เอาพัฒนาไปกินเหล้ากินยาบ่เอานี่พัฒนานี่พัฒนาได้ก็สิมักอยู่ในพัฒนาให้เป็นคนขยันมั่นเพียรนี่เอาอันนี้พัฒนาให้คนรู้จักดีรู้จักชั่วเอาพัฒนาบัดเนี่ยโง่ให้มันหนีไปให้มันฉลาดเอาพัฒนาข่มชั่วให้มันหนีไปเอาข่มดีเข้ามาเอาพัฒนาทุกข์ให้มันหนีไปให้บ่มีทุกข์เข้ามาเอาอันนี้ท่านสั่นพระพุทธเจ้าสอนจังว่าพระพุทธเจ้าสอนของจริงบ่มีที่สอนเพื่อโง่เพื่อเงาเมี้ยง1สอนคนโง่ให้เป็นคนฉลาดพระพุทธเจ้าบ่ได้ไปสอนพระอรหันต์เด้มีบ่พระพุทธเจ้าสอนพระอรหันต์บ่มีเด้สอนปุถุชนนี่แหละให้เป็นอริยบุคคลมาสอนคนโง่ให้เป็นคนฉลาดเพิ่นว่าแล้วคนมีศีลมีธรรมพระพุทธเจ้าสอนบ่สอนสอนหนักสอนหนาซะนะสอนคนกำลังทำชั่วพูดชั่วคิดชั่วให้เขาเลิกละจากการทำชั่วการพูดชั่วการคิดชั่วมาทำคุณดีความงามพูดดีคิดดีนี้เพิ่นว่าจังซั่นเพิ่นสอนจังซี่สอนให้คนกำลังมีทุกข์มีความเดือดร้อนอยู่นั้นให้จังซั่นมันทุกข์ให้จังซี่มันทุกข์แก้ทุกข์ให้เขาอันนั้นพระพุทธเจ้าสอนหนักสนะสอนจนหมดลมหายใจเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนแค่เฮามานี่ก็คือกันบ่ว่าหยังอย่าพอไว้ฟังซื่อๆนี่บ่แม่นห้ามเด้ห้ามว่าห้ามบ่ให้กินให้ทานมันฟังผิดมันเข้าใจผิดบ่ให้กินให้ทานกับแม่นให้กินให้ทานกับแม่นว่าจังได๋กับแม่นพอเป็นเรื่องสมมุติที่จริงนั้นพระพุทธเจ้าทานเสื้อทานผ้าทานเงินทานทองให้ว่าอมิตสบูชานี่แหละทานตั้งแต่พื้นดินพี่ซอดอกนิธาผมพุ่นพระพุทธเจ้าก็ยังบ่ได้ซื้อว่าทานบ่ได้ซื้อว่าเข้าใกล้พระพุทธเจ้าบ่ได้ซื้อว่าบูชาพระพุทธเจ้าเพิ่นว่าการทานธรรมยอมสนทานทั้งปวง
การทานธรรมเป็นการทานอย่างสูงสุดในพุทธศาสนานี้เพิ่นว่าทานอันใดได้ท่านหนึ่งทานความด่าเขาเรียกว่าโทสะทานความโลภเรียกว่าลักของเขาอยากได้ของผู้อื่นโดยไม่ใช่เหตุผลเพิ่นว่าเห็นไหมทานความหลงมันหลงผิดทานหมดซะนอกจากหั่นทานความยึดมั่นถือมั่นกูเป็นพ่อมึงกูเป็นแม่มึงกูเป็นปู่มึงกูเป็นย่ามึงสู่ว่าเกิดเมื่อวานนี้อย่ามาสอนกูบ่แม่นอันทิศทานให้เขาเลยลูกสอนพ่อก็มีพ่อสอนลูกก็มีปู่สอนหลานก็มีหลานสอนปู่ก็มีฟังแล้วมันมีเหตุมีผลต้องเอาไปปฏิบัติเพิ่นว่าอย่างนั้นทำให้พุทธศาสนาเจริญบัดนี้เฮาทำบุญให้ทานเนี่ยอย่าพอไปเทศบริลำเขาจะให้กระถิ่นสุดที่นางวัตเมธานังอาสาวกยวหังโหตุข้าพระเจ้ายินดีในทานการถวายของข้าพระเจ้านี้จงถึงซึ่งความซึ่งอันดีหูฟังอันม้วนดังลมอันหอมกินอันแสบนุ่งเสื้อนุ่งผ้านิ่มนวลนี่เป็นเอิ้นสวรรค์สวรรค์จึงอยู่ในอกนรกจึงอยู่ในใจคันมันทุกข์เพิ่นเอิ้นนรกนิพพานอยู่ไม่ไกลหายใจก็ได้ยินมูเจ้านางอยู่นี่เป็นสนะที่ใจปกติแม่นบ่ปกติอันนี้เพิ่นว่าเสยเสยปกติก็แม่นอุเปกขาก็แม่นเนี่ยเพิ่นอุเปกขาเพิ่นว่าวางเสยฟังอย่าพอเว้าซื่อๆนี่อันนี้แหละเพิ่นว่านิพพานพระพุทธเจ้าอยู่ไสจี้เห็นบ่พระพุทธเจ้าในอินเดียพุ่นน่ะบางคนบ่ได้ไปซะนี่ไปอินเดียบ่มีหยังเต็มเมืองเลยก็บ่ได้ไปฮอดบางคนที่ไปอินเดียได้จังไดไปอินเดียมันสมมุติจะได้ขึ้นรถยนต์เลยหรือบางที่จีมีก็บ่ฮู้จักเด้เนี่ยพอบ่ฮู้จักนี่ที่เป็นรถไฟแค่อาจีมีอินเดียแม้ยังบ่มีสำรถไฟก็ได้เดี๋ยวนี้อาจีมีก็ได้เพราะเขาจัดทัวร์แต่โดยมากเขาไปเครื่องบินนี่บางคนฮอดบ่เห็นฮอดสนามบินพุ่นซ้ำแท้ๆมันจิฮู้จักขึ้นเครื่องบินไปจังไดไปซื้อตั๋วเครื่องบินโดยวิธีใดจิบ่ฮู้จักซ้ำมันจิไปเห็นพระพุทธเจ้าอยู่พุ่นบ่คันอยากเห็นพระพุทธเจ้าให้เบิ่งตัวเฮานี่ดังนั้นศาสนาจึงแปลว่าคำสั่งสอนของท่านผู้รู้ว่าสันโตศาสนานั่นคือโตคนโตพุทธศาสนานั่นคือโตชีวิตจิตใจเห็นไหมอันโตพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นเขาอยากเห็นกับเบื้องนั้นหนึ่งจิตใจสะอาดสองจิตใจสว่างสามจิตใจสงบสี่จิตใจบริสุทธิ์ห้าจิตใจผ่องใสหกจิตใจว่องไวตัดสินอันนี้ละนิพพานปั๊บหลุดอันนี้แหละคือพระพุทธเจ้าปั๊บลดในพันวาเพราะจิตใจผ่องใสมู่เจ้านางอยู่นี่นี่ละจิตใจสงบแล้วนี่นี่มีแล้วเมื่อใดที่เห็นพระพุทธเจ้าอันนี้แล้วคันเห็นพระพุทธเจ้าได้เห็นแสงเห็นสีเห็นพระพุทธรูปเห็นดวงแก้วอันนั้นใจเขาหลอกเขาได้นั่นพันวาจิตใจคนนี้วอกแวกก็กลับได้ไวบุตรเมลานไขในต้นเราท่านควรบังคับกลให้จิตยนต์หมุนมาแต่ในทางข้างดีถ้าปล่อยให้จิตใจหมุนไปในทางข้างกีดทำที่มีก็จากนี้จากนายหายสูญอะทำเข้าครอบงำควมระยำสำบูรณ์ก็ปีนปอกหลอกต้นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแหละเจ้าว่าทำความรู้สึกตัวอันรู้สึกตัวนั่นเป็นยังยกจิตว่าสติก็ได้จิตว่าวิญญาณรู้ก็ได้เอาแต่จิตวาเนี่ยเป็นเรื่องสมมุติว่าบ้านเขาจะรู้สึกตัวนาทีแท้รู้สึกตัวรู้กายรู้ใจรู้ตนรู้ตัวพ่อแม่มึงอย่าลืมตัวเด้อเนี่ยพันว่าเดี๋ยวนี้เขาลืมตัวบ่ลืมตัวได้เอาสว่างตัวหลังกายตายแล้วการตายแล้ววะผิดด้วยนั่นเมื่อเฮ็ดอาหารมื้อนี้นี่ปรุงว่าจากสามซื้อวื้ออยากไปกินกระบูดแล้วนะเรื่องเฮ็ดซานี่ซานั่นอยากจะกินมันมีที่ใดในโลกนี้เอาบทเสื้อไปเฮ็ดลอมันก็ได้นี่นะอย่าพอบอกผมจริงคันบอกผมจริงไอ้ผิดแล้วบ่แม่นคำสอนของพระพุทธเจ้าสิเอาพระเจ้าสอนอย่างไหนพระเจ้าตายไปแล้ว450ปีพุ่นนะยังได้สังขารนายครั้งที่5ทียังได้เขียนไว้อ่ะเอาบัดนี้ถามเบิ่งนี่เนี่ยถามผู้ใดเนาะจิมีอายุหมอเอ้าเฮียมอายุจักปีแล้ว52ปี52อ้าวมากบ่อยู่นะเอาไอ้นั่นอายุจักปี40
อยากนะอยากเลยอ้าวคุณอันนี้อายุจะปียี่สิบสี่ครับฮะ24จับไปแล้วอายุ24ปีนะพ่อเธอยังไหมยังครับแม่ยังไหมบอกครับอ๋อพ่อแม่สอนคำแรกที่สุดจำได้ไหมให้ยังอยู่จำไม่ได้เนี่ยอายุ20กว่าปีแต่จำบ่ได้อันนั้น450ปีจากสุคตอายุ80ปีนะอายุ80ปีตายนะให้วันนี้ไปเรามาดู450ปี8 1 8 8 2 16 8 3 24 8 4 3 2 8 5 4 10นี่แต่5ชั่วคนแล้ววันนี้ตั้งแต่พ่อแม่ยังอยู่ยังจำบ่ได้นี่นะมันไม่ได้ไปจำได้อย่างไหนอย่างสั้นแต่อย่าไปทำลายเอาไว้หั่นแหละเพิ่นว่าอย่าไปยึดไปถือไปยึดไปถือในทางที่ผิดมันก็ผิดคันผู้หู้มาสอนอ้อยแล้วกันเนี่ยแล้วกันใจอ่อนน้อยเข้าไปเลยว่าจิตใจหดหู้จิตใจเศร้าหมองจิตใจอ่อนแอจิตใจเงอะงะจิตใจเลวไหลจิตใจอ่อนเพลียโอ้ยจิวาเสียงกวาแล้วของเรื่องสมมุติจิตใจบกเข้มแข็งถ้าห้าอ๋อมีคนมาว่าจิตใจฝังคนนั้นว่าจะได้แปลกแปลกหูเลยอีตาเนี่ยว่ามันจริงบ่เนาะพิจารณาเบิ่งมันเอ๊ะคำว่าสวรรค์อยู่ในชั้นฟ้านี่พ่อแม่กูตายไปแล้วเมื่อเห็นเคนยังซื้อมาหากูเพิ่งก็ได้เคยเฮ็ดบุญเฮ็ดทานอยู่นี่เฮ้ยพออีเมลได้สั่งกูบ่เนาะก็คิดสั้นๆเป็นคนมีปัญญาอันนี้คันบอกแล้วลบล้างประเพณีเพิ่นเอาอีกฟิล์มละพ่อแม่ตายบัดเนี่ยแต่ประคองให้พ่อให้แม่กินนี่มันคิดผิดเนี่ยพ่อได้เฮ็ดมาแล้วเรื่องบุญพ่อจะโง่ดิบ่มีคนมาว่าให้ฟังเนี่ยอยู่ที่มืดมันก็ต้องมืดอยู่ในคนอยู่ในถ้ำคันมีผู้มาว่าให้ฟังต้องเปิดมุ้งออกมาอย่าอยู่ในมุ้งเปิดออกมาเปิดประตูออกมาอย่าสุกปิดตัวไว้คันปิดตัวไว้บ่ได้เห็นเพิ่นเน้คันอยู่ในมุ้งบ่ได้ออกมาเห็นเพิ่นเน้อยู่ในมุ้งจิเห็นหลังคามุ้งบ่รูปทรงของมุ้งเพิ่นยังได้เห็นบ่จ้อยบ่เห็นแล้วเนี่ยเพิ่นว่าจังซั่นแต่มุ้งนั้นมันดีอยู่แล้วกันเฮงกันยุงได้เพิ่นว่าแต่กันเหือดบ่ได้กันมุดบ่ได้มันเข้าไปอยู่ในถ้ำนั้นเป็นยังไงมันมืดขันผู้ใดมักหลับตากลับไปอยู่ดีแล้วแต่ว่าได้ประโยชน์จากไหนขันย่างไปบุกทึกเลือดกระตุกเหวตายซับเพิ่นว่าจังสั้นขันมีคนมาเว้าต้องฟังพ่อแม่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่นะยังสมมติเอาอย่างพ่อนี่ก็ได้ป่วยมาแล้วไปใส่มาใส่ลูกยากนั่งยากไปแล้วลูกเต้าลูกหลานเอาเขาอ่อนๆ อาหารดีๆทำฮ้อนๆกระโบฮ้อนหลายแต่พอดีกินข้าวสะพอนหันแม่ๆก็กินข้าวสะแม่เนี่ยโอ้ยแม่กินบ่ได้แม่บ่สบายเอาไว้ให้แหละลูกเอ้ยเนี่ยแค่มากบ่อีแม่ดูดยาบ่พอเออยังว่าเจี๊ยบมาให้แม่รอมาจากน้อยก็เน่เพิ่นว่าขันพ่อก็เออมวลไม้พ่อบ่อยากน้อยด้วยสูบเข้าไปเป็นยันได้พ่อแม่เออสี่มีแหงจากน้อยตายซ้ำเขากินน่ะมันยังบ่ตายอังคมากของยานั้นบ่บ่มีเลี้ยงสีเท่าใดย่าพ่อฮู้จักเลิกแต่มื้อนั้นเจนเท่ามื้อนี้ย่าพ่อบ่เว้าหาจาฮอดจาฮอดไปหยังคนเอิ้นกิเลสกิเลส 1,500 ตัณหา108เพิ่นว่าเกิดขึ้นอยู่ไสเกิด1อดีต2เกิดในอนาคต3เกิดกับปัจจุบันฮู้จักอดีตบ่ฮู้จักอนาคตบ่ฮู้จักปัจจุบันบ่ฮู้จักเป็นยังไดอดีตก็เมื่อวานนี้แล้วก็สิว่าใดอนาคตเด้อก็มื้ออื่นพุ่นแหละปัจจุบันนี้อยู่กําลังนั่งอยู่นี้ดอกนี่แม่นอยู่อันบักกิเลสก็คืออย่างบ่เห็นเป็นหยังเขาว่าเอิ้นคนตายเฟืองคนเป็นอัมพาตตายครึ่งนึงแล้วคันตายเข้าไปหนักๆเข้าไปตายหมดชีวิตลงเดียวเพิ่นว่าจังซั่นโยมฟังธรรมะที่มันบ่ฮู้จักคนตาเดียวเขาเอิ้นตาบอดคนหูเดียวเขาเอิ้นหูหนวกแต่ตาสองตาหูสองหูแค่เป็นอัมพาตแล้วมันตายเฟืองลงเพิ่นว่าอย่าเป็นจังซั่นเขาฟังให้มันมีสติปัญญาเพิ่นว่าจังซั่นเพราะว่ากิเลส 1,500 นั้น1เกิดขึ้นในอดีต 1,500 เกิดขึ้นอนาคต500เกิดขึ้นกับปัจจุบันมันอยากให้จัดทำเดี๋ยวนี้เนี่ย500กิเลส 1,535 บ่แม่น352เด้คัน352บ่แม่นเด้35ที่ว่า 1,500 กิเลส 1,500 เกิดขึ้นที่ตรงนี้บ่แม่นเกิดขึ้นที่ซื้ออื่นสิกายอยู่บ่แม่นมาเกิดตั้งแต่พ่อแต่แม่พ่อแม่สร้างไว้
กรรมเก้ากรรมไม่เนี่ยมันเข้าใจผิดก็ดีอยู่แล้วอันมันหลอกไว้คือเพิ่นว่าอาจารย์อยู่พิบาลได้ยินซื้ออาจารย์อยู่พิบาลได้ซื้อก็บ่อยากไปมอแล้วมันย้านก็ดีอยู่อันนั้นให้เข้าใจว่าไผบ่มาซอยเฮาได้ซอยได้แต่เฮาเฮ็ดดีกับเฮ็ดชั่วเท่านั้นตัณหา108เป็นจังได๋เกิดขึ้นในอดีตเกิดขึ้นในอนาคตเกิดขึ้นกับปัจจุบันอดีตเกิดขึ้นเท่าใดอดีตเกิดขึ้น36เมื่อวานนี้เกิด36อย่างมื้ออื่นนี่เกิด36อย่างเกิดในเดือนนี้เฮาบ่ฮู้จักซึ่ง339นี่36 3 6 18 3 3 9 9 10 3 6 18เอา10นั้นมาใส่อันนี้เป็น100นี่ก็เป็นแต่เพิ่นเอิ้นว่ากิเลส 1,500 ตัณหา 108เพิ่นว่าอยู่นี้บ่แม่นไปศึกษาบนอื่นดอกคันว่าอยากได้บุญนั้นให้หมู่เจ้าทำความรู้สึกตัวนี้บุญมากที่สุดคือความรู้สึกตัวบาปมากที่สุดคือบ่รู้สึกตัวบ่รู้สึกในอดีตบ่รู้สึกในอนาคตบ่รู้สึกในปัจจุบันนี้เองถ้าเรารู้สึกปัจจุบันนี้แล้วความมืดก็จะค่อยหายไปหายไปความบ่รู้ก็จะค่อยหายไปหายไปมีที่ความรู้จะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นต่อบ่ต่อเกิดญาณปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงเพิ่นว่าเห็นบ่ได้เห็นตานี่มี2ตาแท้ๆเด้นี่หูนี่มี2หูแท้ๆเด้ดังนี่มี2ดังแท้ๆเด้มี2หูมันมี2ดังเนาะมันอยู่นําคันมี2หูหูคอนี่มี2หูเด้เฮากินข้าวเข้าไปเกินมื้อคันถ้าบ่มี2หูแล้วเกินลงไปสิมันอัดลงไปมันเข้ามันอัดลงไปอาหารอัดลงไปหูนี่ไผลมออกมาคือลมบ่อยู่ในมาเจือตัวนี้เข้าไปลมสิออกมาทางนี้คือนั้นนี่ก็ไปออกมาทางนี้สิหูคอเฮานี่เป็นจังซั่นอย่าพอรู้จักถ้าเป็นแพทย์ในบ่แม่นเนี่ยพอไปปฏิบัติเนี่ยพอรู้จักทั้งนั้นเห็นหูคอตัวเองแต่บ่เคยรู้จักสักเทื่อมันเป็นปานนั้นเห็นเพิ่นว่าเอิ้นว่าปัญญาเห็นรู้แจ้งเห็นจริงเพิ่นว่าวิปัสสนาจึงเป็นการรู้แจ้งเห็นจริงต่างเก่าล่วงภาวะเดิมเพิ่นว่าจังซั่นล่วงภาวะเดิมจังได๋สัญญาพร1อย่าพอบ่สูบบุหรี่แต่ขออย่าพอติดบุหรี่บ่สูบเลิกดูดแค่มากดูยาอย่าพอก็บ่เอาแต่ด่าคนอย่าพอก็บ่อยากด่าคันด่าคนด่าอย่างนั้นด่าศาสนาด่าพระพุทธเจ้าดังนั้นอย่าไปเฮ็ดจังซั่นไปรักของคนไปรักเนี่ยไปรักของพระพุทธเจ้าไปรักของศาสนามันบาปมันบาปบาปอยู่ไสบาปเพราะเขาคิดซั่วทำซั่วพูดซั่วเพิ่นว่าอันนี้แหละให้เข้าใจคิดซื่อๆกับบาปนะอย่าว่าบ่บาปนะบาปบ่ได้มันเบียดเบียนตนเองเพิ่นว่าทำเราได้เป็นไปเพราะความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่เป็นธรรมนั้นไม่เป็นวินัยนั้นไม่เป็นคำสอนของพระตถาคตไม่ควรศึกษาและไม่ควรปฏิบัติน้อยกว่าสร้างใหญ่กว่าตามผู้เฒ่าผู้แก่กว่าสร้างเจ้าหัวไอ้จุกกว่าตามจำไว้มันดีทำเราใดเป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั้นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินัยนั่นแหละเป็นคำสอนของพระตถาคตควรศึกษาควรปฏิบัติให้รู้แจ้งเห็นจริงนี่เพิ่นว่าใครบ่ได้เบียดตนเองเฮ็ดจังได๋มันบ่คิดอยากไปฆ่าผู้หั้นมันบ่คิดอยากไปลักของผู้หั้นมันบ่คิดจักว่าให้ว่ามันคิดบ่ดีนั่นน่ะเลิกตั้งแต่มื้อนี้เลิกวินาทีนี้เลิกเดี๋ยวนี้นี่ล่ะฟังอยู่นี่โอ้จําไว้นี่เพิ่นว่าฟังเทศน์ฟังธรรมจดจําเอาไว้อานิสงส์การฟังเทศน์ว่าสุฝังละพะเตปัญญังเพิ่นว่าแต่แม่นบ่แม่นเฮาบ่ฮู้จักอันนี้ก็ได้เพิ่นว่าซั่นฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาเนี่ยฟังด้วยดีฟังเนี่ยฟังแล้วจำนำไปปฏิบัติเพื่อได้ปัญญาแบบนี้คันฟังบ่ดีไปอย่างคอนตอกหัวมันนะบ่แม่นใจแท้ดวงตาเดี๋ยวมันก็ฟุ้งยิงหน้าแล้วก็หน้าแบบนี้ฟังบ่ดีอันนั้นดังนั้นคนฟังเทศเนี่ยเพิ่นว่าแบ่งไว้สามจำพวกจำให้มันดีหมู่เจ้าอ่ะนักกีฬามันต้องเป็นอย่างนี้อย่างพอจริงบ่เคยงอบ่เคยวิตกกังวลกับใครทั้งนั้นหนึ่งผู้ฟังสอบสนับสนุนถูกใจที่อยากให้พูดอยากให้ว่าเนี่ยผู้บ่สอบใจต่อต้านขัดขามเนี่ยเป็นไงอีกพวกหนึ่งเด้อแต่พวกนี้มักกับฟังบ่มักกับฟังซะนะฟังแล้วก็แล้วไปเท่านั้นนะเนี่ยเป็นว่าจังซั่นสามจำพวกนี้เป็นยังไงบัดนี้จำพวกหนึ่งบ่พอใจก็ขัดขวางที่เฮ็ดจังนั้นก็ผิดเฮ็ดอยู่ในก็ผิดเนี่ยเป็นว่ามันบ่ดีฟังแล้วเชื่อโลกก็บ่ได้ฟังแล้วบ่เชื่อก็บ่ได้เนี่ยเป็นว่าจังเฮ็ดได้แล้วซั่นเคยได้ยินบ่ฟ
ฟังเสื้อรถองคุลีมานฟังครูบาอาจารย์บอกว่าเอ้ายังจะคาถาสอนนั้นสอนนี้ที่สอนให้เธอคนอื่นไม่ได้สอนแม่ท่านนี่เป็นลูกศิษย์ดีที่ดีอ้าวแต่ฆ่าคนไปฆ่าคนเอาด้วยมือมาให้แล้วพันคนแล้วที่สอนมูลหายตัวให้ดำดีดื้อองคุลีมานเป็นคนมีศรัทธาจริงแล้วตักฆ่าคนไปเลยนี่สั่งเสื้อรถอันโมดีอันนั้นด้านนี้ไปเจอพระพุทธเจ้าเขาพระพุทธเจ้าก็เลยองคุลีมานนะท่านไปวิ่งทำไมอ้าววิ่งไปทำไมเนี่ยโอ้เมนแล้วองคุลีมานก็เลยถามเราหยุดแล้วหยุดทำไมพระพุทธเจ้าตัวสมณะคนคิดตัวบ่เมนตัวเราหยุดแล้วเถอะหยุดทำไมแล่นไปให้ยากไปหางกจิวาเถอะบ่เมนเราหยุดข่มซัวหยุดการทำซัวหยุดการพูดซัวหยุดการหาเหตุผลที่อย่าพอไว้ฟังเนี่ยอันนี้ควรเสื้อควรเสื้อบนไหนอ่ะอยากสูบบุหรี่ใช่ไหมเฮ็ดตู้หน่อยๆไว้สองบุหรี่จากบาทนั่นเอาไปทิ้งใส่หันเฮ็ดอมสิบแมนเนี่ยได้เงินมาหันบูสูบมันเนี่ยเมื่อนั้นอยากสูบบุหรี่ซื้อเอาเงินไปทิ้งอมสิบหันซื้อบุหรี่สูบแล้วนี่เอาไว้หันฮอตเดือนนึงแล้วเงินอมสิบบ่ได้หาแล้วบัดนี้ได้แหละคาบุหรี่บ่ต้องยากจะน้อยเนี่ยหาเงินโดยบ่ได้คิดแต่อ่านมียังบัดนี้บัดนี้อยากซื้อเลขบัดนี้เอาเงินไปวางมันอยากซื้อเลขมันเนี่ย10บาทบ่เนาะเอาไปซื้อมาอม10บาทโลด1บาทนึงไปซื้ออม10บาทโลดฮอดเดือนนึงมันอยากซื้อได้อยากเถื่อแต่เปิดอมสิคือลอตเตอรี่แล้วนี่เพิ่นว่าให้ฮู้จักหาให้ฮู้จักเก็บให้ฮู้จักใส่คนบ่รู้จักหาบ่รู้จักเก็บบ่รู้จักใส่มันสิเป็นคนบ่มันก็เป็นผีซั่นวะคนเกิดมาจึงให้ฮู้จักคนเกิดกับคนมันก็เป็นคนแข้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนจิตใจอาจเป็นผีก็ได้เป็นสัตว์นรกก็ได้เป็นสัตว์เดรัจฉานก็ได้เป็นเปรตก็ได้ให้ว่าเป็นได้ทุกอย่างเป็นเทวดาก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระอินทร์พระพรหมก็ได้ที่สุดเป็นพระเดียบุคคลก็ได้เป็นอย่างนั้นจึงคนนี่เกิดมาให้รู้จักเป็นคนเป็นคนแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยหน้าที่ของคนคืออย่างแรกรู้จักเคารพนับถือพ่อแม่อายน้องของเฮาเพิ่นให้รู้จักเคารพนับถืออันนั้นถ้าหากบ่รู้จักเคารพนับถืออันนั้นก็มันสิเป็นคนที่ยังได้จังซั่นดูถูกกันนี่นั่นเพิ่นว่าบ่ใช่คนได้ดูถูกผู้อื่นนี่คนลืมโตได้นั่นเพิ่นคําว่าให้ตัวเครียดอีกเติมเขาตัวไว้เขาบ่ให้เขาเครียดนี่เพิ่นว่าคนลืมตัวนี่เหมือนกับคนตายแล้วตายแล้วมันเหม็นเด้เข้าไปจุ๊บไปฟังได้แล้วๆบัดนี้อันคนตายบ่ทันเน่าบ่ทันหมดลมหายใจแล้วเหม็นยิ่งกว่าอุจจาระเด้เพิ่นว่าจังซั่นนี่พระพุทธเจ้าคนสอนให้เข้าใจเรื่องมูลนิธิว่าคนเกิดมาเป็นคนรู้จักคนรู้จักหน้าที่ของคนรู้จักปฏิบัติตนเองรู้จักความทุกข์และความสุขของตนเองเลี้ยวไปหน้าคุณแด่เลี้ยวขึ้นหลังแด่เลี้ยวเบื้องขวาแด่เลี้ยวเบื้องซ้ายแด่เพราะว่ารอบตัวเลี้ยวรอบตัวเบื้องรอบตัวคันเบื้องแต่ทางหน้าก็เห็นแต่ลูกเห็นแต่หลานเห็นแต่ให้เห็นแต่นาเห็นแต่พุ่นแล้วลืมโตแล้วบัดนี้คันเลี้ยวแต่หลังก็เลี้ยวไปแล้วสิก็ลืมโตอีกทีเลี้ยวเบิ่งเมืองซ้ายเบิ่งขวาคันว่าสิเข้าใจบ่ให้ว่าเลี้ยวเมื่อวานนี่กูทําซั่วอย่างแหนนี่เลี้ยวหลังนะเมื่อก่อนน่ะกูทําซั่วอย่างแหนเลี้ยวไปเบิ่งข้างโอ้กูคบคนอย่างใดแหนเนาะคบคนขี้เหล้าบ่เนาะคบคนเลี้ยวเบี้ยในไผ่บ่เนี่ยเพิ่นว่าอย่างซั่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวหน้าเลี้ยวหลังเพิ่นว่าให้เลี้ยวเบิ่งอันนี้พี่บ่แม่นเลี้ยวซื่อๆเด้คันเลี้ยวซื่อๆได้ผิดอีกสิ่งเลยบ่ได้ความหมายเลยมันเป็นอย่างนั้นเลยให้เข้าใจได้คำว่าเล่นๆนอกหักวันนี้แหละจิตใจสงบมีแล้วนี่แหละพระพุทธเจ้าน้อยๆที่สุดแล้วเห็นใจเจ้าของสงบจากเถื่อบ่เห็นแล้วของคนลืมตัวแต่บ่ได้ข่มสุขผู้อื่นมันข่มสุขตัวมีแล้วบ่ออกจากเถื่อเพราะจิตตายแต่มดลมหายใจเพราะจิตไปเอาข่มสุขมันจิตได้จากเถื่อบุคคลแบบนั้นมันได้ตั้งแต่แบบเตะหิวกินบู้จักพอเห็นน้ำว่ามันเย็นนะสันมีก๊อกน้ำสองอันขึ้นมาแต่กินน้ำเย็นก่อนหน้าแต่เติมเข้าไปเป็นน้ำกดซ้ำกินลงไปฮอนวาบตกใส่เสื้อใส่ผ้าไปมดเปื่อยมดเนี่ยเพิ่นว่าอย่างสันให้เข้าใจให้เข้าใจมาเจริญวิปัสสนาถ้าบอกเข้าใจอย่างซีแล้วก็เสียหวังเนี่ยบนไม่ตายแล้วจึงเอาเด้พระพุทธเจ้าสอนเรื่องนิพพานให้คนสอนจนเมื่อยังมีลมหายใจเด้มีสิได้ในโลกมีคนตายได้ยังมาสอนกันให้ไปเอามันจิแม่นบ่ทั้งสันนะ
ตายแล้วยังเอาไม่จริงเขาจักเป็นยังกินข้าวก็ยังกินว่าเปลี่ยนย่างก็มาเปลี่ยนสมาเอาคอนี่มาไปไล่เปลี่ยนไล่ไกลด้วยแล้วก็มาไปสำนาเอาตีกูบังดูเส้นมากระโบตีสำนาแต่ย่านหัวบางอย่างของสันนี่ก็จะเป็นเสื้ออย่างของสันเป็นอย่างพอกับเสื้อเพราะเสื้อมาแล้วละมูลเนี่ยย่านไปเฮลเนี่ยก็ย่านคนตายกลุ่มตายพายบุไปหม้อเนี่ยหาหม้อมันไปกดไปคมสันนะคิดไปอย่างสันและคนเอิ้นจิตใจต่ำที่สุดเขาเบิ่งไม่มาเมื่อคำเมื่อคืนตัวเดียวก็ไปประเฮลมันย่านบ่มันบ่ย่านคนเนี่ยถ้าย่านเราจะกระเต็มทีถึงแล้วเนี่ยพอเห็นแล้วหมุนไล่ผีอยู่ในตัวเองบ่ไรจะเถื่อเป็นอย่างสั่นอย่างว่าให้เข้าใจจริงๆได้เนี่ยพอวานี่โอ้ยบ่แมนดอกเทศก็เอาหนังสือมาอ่านใช่ไหมเนี่ยบ่แมนอันนั้นหนังสือเนี่ยเขียนผิดก็มีเขียนถูกก็มีกระดูกงัวกระดูกควายกระดูกเป็ดกระดูกไก่เอาไปต้มกินเนี่ยเขาเห็นอย่างสั่นบุคคลพยานสั่นนั่นก็เป็นลูกเท่ากันมีค่าเท่ากันสั่นนั่นเป็นย่านจังไหนอย่างสั่นเราเอากระดูกควายกระดูกคนไปปนกันไว้แม่มูเจ้าจีเลือกอันนี้กระดูกหัวจีหัวจักเนี่ยบุหัวจักจอยซ้ำเนี่ยไม่เป็นอย่างสั่นอันนี้ลูกไก่อันนี้ลูกเป็ดบุหัวจักซ้ำแล้วเป็นย่านเหตุหยังอย่างวานันทีอันเอาเขาไปให้พ่อให้แม่กินน่ะเต็มเมื่ออยู่ดีๆก็กินบ่เป็นแล้วนะยังเอาไปให้กินอีกเติมสั่นน่ะแล้วคิดเบิ่งดูตลอดแต่ฮอดไปเฮพุ่นอย่างจีกมากบวนบุรีไปให้แต่งปากเขาไปให้สิมิเต้มามันเคี้ยวนักกินเหมือนกันอย่าเห็ดอย่าเห็ดถ้าคนมีปัญญาเลิกได้สิ่งเหล่านี้เขาว่าเลิกบ่ได้ประเพณีเขาจะเห็ดตายคนว่านี่คนว่าคนว่าเสียสละทรัพย์ว่าสิเพราะรักษาอวัยวะทรัพย์ก็คือเงินนั่นแหละเพราะรักษาอวัยวะก็คือเนื้อคือหนังเขานี่แหละเสียสละอวัยวะเพราะรักษาชีวิตเนื้อหนังนี่ค่ะมันเป็นบาปเป็นเพลตัดได้ขบตัดตายได้เนี่ยเขาต้องตัดทิ้งเสียสละชีวิตเพราะรักษาสัจธรรมคือความจริงยอมเสียได้แล้วบอกจอยวับไผบ่สิจะคันเขาว่าผิดได้สันตกใจว่าคนบ่มีความจริงในตัวนั่นถ้าหากคนมีความจริงในตัวเรื่องของเขาเว้าเขาว่าเรื่องของเขาเด้ห้ามเขาให้ยั้งของเขาเว้าอย่าเว้าอย่าเว้าห้ามบ่ได้เขาที่เว้าแล้วให้เขาเว้าไปเมื่อว่าเขาที่เศร้าเองคันเขาบ่เศร้าก็ยากเขาแล้วมีได้ประโยชน์มีหยังเขาต้องพูดความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้เราว่าความจริงความจริงเป็นความบ่ตายเพิ่นว่าเขาให้เขาเข้าใจเลยถ้าเขาบ่เข้าใจแล้วเสียหลักเด้ทำบุญจะได้บาปก็มีเด้กินน้ำเย็นมาแพ้มาติดน้ำกดก็ได้เด้ที่เอาขี้เป็ดตะลังขี้ไก่จะเป็นเด้นี่ให้เข้าใจเด้ทำบุญเนี่ยอันวิปัสสนานี่ก็คือการเนี่ยขัดเหตุบุตรทุกแล้วจะไปเอาผีเอาเทวดาไปเบิ่งเป็นพระอรหันต์นั่งอยู่นี่เห็นเลขอยู่หุ่นผิดได้อันนี้ก็ได้บุตรบุตรผิดได้ผิดหนักแท้ๆได้เห็นใจจะเห็นกำลังเขายกมือเสียกำปั้นจิตติครับบ่ได้บ่ได้บ่ได้สาวยกมือไหว้คนยังบ่แม่นให้ยกมือไหว้คนหันไหว้ตัวเองมาด้วยเนี่ยโอ้กูนี่มีของดีปานนี้เนาะเนี่ยไหว้ตัวเองได้คนว่ามีของดีนั่นเนี่ยยกเมื่อกี้เนี่ยมันจักด่าคนเห็นโอ้ใจมันคิดจักด่าเนี่ยบ่ได้ด่าเพิ่นคือด่าเราเนี่ยไหว้ตัวเองโอ้กูนี่มีดีปานนี้เนาะเนี่ยคิดอยากเป็นรักของผู้อื่นเนี่ยมาขันไปเอาของผู้อื่นก็คิดเสียใจนุ่มเอาของสุขก็เสียใจเพราะโทษกูนี่ดีปานนี้เลิกเนี่ยอันนี้เนี่ยพระอริยบุคคลอยู่ที่นี่เนี่ยบ่มีไกลเด้พระจึงแปลว่าผู้สอนคนเนี่ยผู้ใดสอนคนให้เลิกจากความชั่วนั่นแหละคือพระแท้เพราะอย่างพระโสดาบันบุคคลยังมีครอบครัวผัวเมียตามประเพณีโลกแต่บ่ไปตกนรกเลยเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นแล้วบ่ขันยังบ่เป็นอาชีพเอาให้เป็นเด้เฮียบเอาให้เป็นเนี่ยเป็นเมื่อดีเดี๋ยวก็เป็นเมื่ออื่นเนี่ยเป็นเดี๋ยวนี้เนี่ยมันดีที่สุดแต่เป็นวินาทีนี้แหละจิตใจเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยเป็นว่าอย่างนั้นดังนั้นความเปลี่ยนแปลงจึงมีอยู่ที่เฮาผีเปลี่ยนแปลงให้เฮาบ่ได้เทวดาเปลี่ยนแปลงให้เฮาบ่ได้พ่อแม่เปลี่ยนแปลงให้เฮาบ่ได้ผัวเมียเปลี่ยนแปลงให้เฮาบ่ได้ฟังแล้วทำเองเป็นว่ารู้เองเห็นเองเข้าใจเองฉะนั้นเฮาสวดธรรมคุณเนี่ยสวากขาโตภควตาธรรมโมพระธรรมอันพระพุทธภาคเจ้าตัดไว้ดีแล้วพระมือพระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระพุทธเจ้านั่นเนี่ยตัดไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกอันผู้รู้จะพึงเห็นเองเห็นเองรู้เองเข้าใจเองอย่าพอว่านี่อย่าพอเป็นคนว่ามูเจ้าเข้าใจเองนี่พิษตาบ่งรู้หูเมื่อบ่คอยบ่หูเมื่อน่ะมูเจ้าจะเห็นมูเจ้าพิษตาข่มหูเมื่อมูเจ้าหูเมื่อเองเนี่ยเพิ่นรู้เองเห็นเองน่ะ
อากาลิโกไม่ประกอบการและเวลาและยุคและสมัยจึงว่าธรรมะแท้นะจึงมีคนพระพุทธเจ้าธรรมะแท้คือซึ่งเดียวกันเนี่ยควรถูกแต่มันมีมัดทุกคนความสุขแบบนั้นโบยกเว้นไผ่ทั้งมัดผู้หญิงก็มีเท่ากันหันผู้ชายก็มีเท่ากันหันพระสงฆ์องค์เจ้าก็มีเท่ากันหันแม้เขาถือศาสนาอื่นและที่อื่นก็ตามพวกศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามหรือฮินดูพราหมณ์มีเท่ากันหมดคนไทยคนจีนก็มีคือกันความสุขที่ไม่เกี่ยวผลด้วยทุกข์นี่ดังนั้นพุทธศาสนานั้นจึงสอนธรรมะที่เป็นสากลคำว่าสากลเนี่ยเป็นของทั่วไปธรรมะที่เป็นสากลมันมีอยู่กับโลกอันนี้และก็มันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นคนดุเป็นคนขยันและเป็นคนศึกษาก็จริงพูดก็จริงทำก็จริงเลยได้พบได้หูได้เห็นแล้วก็นำมาสอนคนในประเทศอินเดียคำว่าสวรรค์นิพพานเนี่ยมันมีมาก่อนคุณบุตรพระพุทธเจ้ามาบัญญัติขึ้นมานี่แต่มันหมดคนศึกษาหมดคนรู้หมดคนปฏิบัติแล้วก็เลยมือเฮามานี่ก็เช่นเดียวกันเฮามาปฏิบัติธรรมะเนี่ยให้มันเป็นข้าวทีนึงอย่าเป็นข้าวผีถ้าเป็นข้าวผีแล้วบ่มีราคาฮู้จักข้าวผีบ่ขันบ่ฮู้จักปฏิบัติข้าวลีบข้าวบ่มีไหนข้าวผีบ่เอาไปเฮ็ดหยังหมดก็บ่กินเฮาไปแก้ไปให้ผีเสื้อให้เสื้อหน้าเฮาเนี่ยเอาไปให้จักล้อจักเกี้ยนเนี่ยแก้ไปตุ๊ดๆไปเอาไปให้ข้าวผีมันจะมีประโยชน์เป็นอย่างคนแบบนั้นเราต้องพยายามทำให้เป็นข้าวทีนึงเป็นข้าวอ้วนข้าวเต็มเอาไปเพาะแสนมันก็ออกไม่เป็นไรนะท่านถ้าเป็นข้าวทีนึงเราดีที่สุดแหละให้ว่าเมืองไทยเขาเนี่ยก็เป็นข้าวทีนึงแล้วก็ดีละถ้าเป็นข้าวอ้วนข้าวเต็มแล้วก็หนักขายก็ได้ราคาดีอย่าเป็นข้าวรีบเป็นข้าวรีบบ่มีในอันเฮาบ่มีไหนบ่มีศรัทธาบ่เบิ่งเพิ่นบ่เหลียวหน้าบ่เหลียวหลังบ่เหลียวข้างซ้ายข้างขวานั่นคล้ายๆคือว่าเขามีแดบ้างบ่มีไหนบ้างมีแดไหนมันแต่มันบ่อ้วนบ่เต็มอันนั้นก็พอใส่ได้อยู่แต่ว่าใส่ความพยายามมากอันแนวมันบ่เหลียวหน้าเหลียวหลังมีอย่างนี้ไปเรื่อยๆไปนี่บ่มีไหนอย่างน้อยเด้อโอ้เต็มทีเด้ออันนั้นเฮาอย่าเป็นอาสันพอออกคือกันไม่ออกคือกันพระทรงองค์เจ้าเฮาคือกันต้องเบิ่งเพิ่นการเฮ็ดการทำการพูดบ่แม่นสิได้พูดหลายหรือเอาบ่แม่นพูดให้มีจังหวะการประชุมกันก็เช่นเดียวกันเฮาต้องหาเหตุหาผลบ่แม่นหน้าที่ก็บ่เว้าเถื่อมันต้องมีถ้าหากเฮาเป็นเข้าทีนึงน่ะมันต้องคอยจังหวะให้เฮาเว้าจริงๆแม้เฮาบ่ปากจริงๆก็เอาเชิญว่าพรหมบาทลงไปเดี๋ยวคันเขาบ่มีไหนได้เว้าเขาก็บ่เชื่อบ่ฟังมันบ่มีประโยชน์มีหยังเนี่ยครับว่ามันบ่มีคุณค่าเพิ่นว่าพูดร้อยคำแสนคำหมื่นคำล้านคำสู้การกระทำให้เขาเห็นข้างเดียวบ่ได้ราคามันสิเห็นด้วยตาแต่ฟังด้วยหูพุ่นมันเป็นซั่นทําให้ดูอยู่ให้เห็นพูดให้ฟังเนี่ยเพิ่นว่าจังซั่นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพิ่นสอนจังซั่นเฮาต้องจดจําเอาไว้นําไปปฏิบัติเขามาปฏิบัติเนี่ยเบื้องแรกที่สุดให้รู้ตัวเรานี่แหละรู้เพื่อยังไงรู้เพื่อจะรู้จักว่าเหตุมันเกิดขึ้นเพราะกูทำอย่างนั้นผลอย่างนั้นมันก็ออกมาอย่างนั้นเนี่ยเหตุซัวฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ปุ้นจี้ดื่มสุรายาเมากัญชาเฮโรอีนเหตุของมันอันนั้นผลมันออกมาเป็นยังมันความทุกข์ความจนลิ้นเบี้ยลิ้นไพ่เนี่ยมันเหตุออกมันอันนั้นออกมาแท้ๆเหตุอันที่ทำนั่นนะคนมันจะได้รับแท้ๆบัดนี้เหตุของมันคือบ่ลิ้นเบี้ยบ่ลิ้นไพ่บ่ดื่มสุราบ่กินกัญชาบ่เที่ยวกัน